หลายภาคส่วนนะคะที่บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมกันหนึ่งในนั้นก็ต้องมีการซักซ้อมกันด้วยนะคะอย่างจุดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็เตรียมความพร้อมกันทั้งบุคลากรเครื่องมือแล้วก็วัคซีนในการฉีดให้กับประชาชนนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามนะคะมีการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกันด้วยค่ะอันนี้เป็นการซ้อมครับแต่ว่าซ้อมเสมือนจริงเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากเป็นการเตรียมบุคลากรแล้วก็ซ้อมเครื่องมือไปแล้วมีการจับเวลาด้วยว่าถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆนี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเป็นการซ้อมของโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดกรณีมีผลข้างเคียงขึ้นมาจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะจุดนี้จะรองรับประชาชนฉีดได้ 2,700 โดสที่ลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมส่วนจังหวัดเลยค่ะศาลาประชาคมเมืองเลย1ใน15จุดฉีดวัคซีนก็พร้อมให้บริการ 100% นะคะจุดนี้ได้รับจัดสรรวัคซีนมา300โดสค่ะก็จะฉีดให้กับกลุ่มครูข้าราชการแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะคาดการว่าใน1ชั่วโมงจะฉีดได้ประมาณ50คนค่ะวันที่8ครับวันที่8ได้รับจัดสรรมาอีกประมาณ 1,200 นะครับในตัวนั้นก็ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและ7โรคเรื้อรังนะครับซึ่งใน2วันนี้คือวันที่7วันที่8เราก็จะสามารถที่จะเก็บในกลุ่มหมอพร้อมได้ครบ 100% ขณะที่อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะครับที่ใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนก็พร้อมให้บริการประชาชนเช่นกันครับคือว่าจุดนี้จะให้บริการฉีดให้กับผู้สูงอายุครับแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรัง7โรคจำนวน 2,710 คนครับโดยที่จังหวัดอุดรธานีจะฉีดวัคซีนในวันนี้ครับ 11,949 โดสแล้วก็จะกระจายตามโรงพยาบาลชุมชนอีก19อำเภอโรงพยาบาลรัฐอีก3แห่งแล้วก็โรงพยาบาลเอกชน2แห่งด้วยกันนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับในประเทศไทยของเรานะครับ